ือที่ผ่านมาเนี่ยโชว์รูมเราเล็กแต่ว่าไอ้ศูนย์เนี่ยมันเหมือนกับพยายามเอาโปรดักที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยให้มาสื่อถึงลูกค้าให้มันมากขึ้นว่าเรามีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างมีปั๊มนั้นก็อาจจะมีทั้งปั๊มที่ใช้ตามบ้านด้วยเป็นคอมเมอร์เชียลด้วยอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็ไม่ใช่ปั๊มที่ใช้กับงานแอปพลิเคชันงานด้านเครื่องกรองน้ำอย่างเดียวนะมันมีงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวนึงที่ยกตัวอย่างนะครับก็ทำให้เกิดการขยายตัวเราแนวทางต่อไปก็คือเราก็จะหาตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะครับก็คือตัวลูกค้าที่เป็นที่ไม่ใช่ทำเกี่ยวกับเรื่องเครื่องกรองน้ำอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นตลาดสินค้าที่เขาใช้ปั๊มน้ำเพื่อในงานระบบอุตสาหกรรมหรือในธุรกิจการเกษตรอะไรต่างๆก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มหนึ่งซึ่งเราก็จะพยายามเปิดตลาดในลูกค้ากลุ่มใหม่มากขึ้นตรงนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ต้องมี 6-7 เดือนนะครับหลังจากที่เราเริ่มทำการตลาดมานะครับขณะเดียวกันเองจริงๆแล้วตัวเราเองเนี่ยก็อยู่ในช่วงของฟื้นตัวที่ผ่านมานะครับจากอย่างยอดขายเนี่ยถ้าจะเห็นว่าเราก็โตขึ้นถ้าเทียบกับปี65นะครับ66แล้วก็เติบโตขึ้นมีในโปรฟิตที่มากขึ้นนะครับปีนี้เองเราก็มีหวังยอดขายที่เติบโตขึ้นแต่การที่เราจะมีลูกค้ากลุ่มใหม่ๆที่จะเพิ่มเข้ามาใน channel ใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันจะขึ้นมาเดือน2เดือนนะอย่างน้อยก็ต้องมี6เดือน7เดือนถึง1ปีที่มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นไปในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างโปรเจกต์ที่เราวางไว้ในเรื่องของการ Joint Ventureทั้งเรื่องของตัวโรงงานที่เราจะผลิตชิ้นส่วนเองเนี่ยมันก็ต้องเหมือนค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่คุณเจเคยมาตอนเปิดเราก็เริ่มเอาเครื่องจักรเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับในการที่จะสร้างให้มันมีเหมือนให้มันผลิตเต็มรูปแบบประมาณนั้นครับก็เป็นตลาดของคอมเมอร์เชียลที่ผ่านมานะครับเป็นตลาดของสินค้าในกลุ่มคือเรามีตลาด3กลุ่มกลุ่มตามบ้านใช่ไหมครับคอมเมอร์เชียลแล้วก็อุตสาหกรรมยังไงคอมเมอร์เชียลเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาอยู่แล้วนะครับส่วนตัวตามบ้านเองเนี่ยเราก็พยายามสร้างโปรดักต์สร้างกลุ่มลูกค้านะครับคือต้องเรียนตามตรงว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำแบรนด์ที่สร้างแบรนด์ถึงตลาดโฮมยูสเราก็มาสร้างตัวแบรนด์อควาเทคเนี่ยแต่ว่ายังไงธุรกิจเราก็เดินในระบบของขายส่งที่ผ่านมาเราก็ไม่มีการทำมาร์เก็ตติ้งอย่างจริงจังนะครับแต่ว่าพอเรามาเริ่มเข้าตลาดเราปักธงที่จะสร้างแบรนด์อควาเทคเนี่ยก็จะเห็นว่าตลาดในกลุ่มที่เป็นเฮ้าส์โฮลด์เราค่อยๆเติบโตขึ้นแต่ที่สำคัญเนี่ยมาร์จิ้นที่มันโตขึ้นนะครับเพราะว่าในสินค้าในกลุ่มนี้มันจับตลาดถึงเอ็นยูเซอร์มากขึ้นก็จะทำให้ยอดขายตรงเนี้ยสร้างกำไรที่สัดส่วนมากขึ้นด้วยจริงๆเรามาถูกทางจากการที่เราทำตลาดมานานแต่อย่างที่เล่าให้ฟังว่า อย่างในอดีตเนี่ยเอาง่ายๆอย่างปี65เนี่ยเราก็ประสบปัญหาจากสภาพเรื่องของโควิดเรื่องของการขนส่งเรื่องอะไรเงี้ยที่มันเป็นปัจจัยภายนอกนะครับเราก็แก้ปัญหามันอาจจะไม่ได้มีกำไรเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังแต่เราก็ยังเติบโตและมีกำไรอยู่นะครับแต่ปี65เนี่ย66ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเลขจากงบเนี่ยเราก็ดีขึ้นนะครับกว่าปี65เยอะพอสมควรแล้วเราเชื่อว่า67เนี่ยก็จะดีขึ้นไปอีกสเต็ปนึงครับผมแยกอย่างนี้ครับสินค้าที่เป็นตลาดที่เป็น Home Use ภายใต้แบรนด์ Aquatech เนี่ยมันก็จะมีมาร์จิ้นที่มากขึ้นแต่ยอดขายจะไม่เยอะคือแน่นอนมันไม่มีอะไรที่มันโหเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะนะครับยอดขายเติบโตแต่มาร์จิ้นเยอะตามไปด้วยพวกนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับเราจะมี2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยยอดขายโตขึ้นเยอะแล้วก็เป็นสินค้ากลุ่มใหม่แน่นอนเราเป็น new coming เราก็ต้องไปไฟท์เรื่องราคาโน่นนี่นั่นถูกไหมครับเพื่อให้เรามียอดขายที่โตขึ้นมาร์จิ้นอาจจะไม่เยอะมากแต่กลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งเราทำอยู่แล้วขายอยู่แล้วก็ขายเพิ่มมากขึ้นแต่มาร์จิ้นเนี่ยคุมเรื่องต้นทุนทำให้ profit margin เนี่ยสูงขึ้นตรงเนี้ยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะทำ
67เนี่ยเราแน่นอนตอนนี้เรามีเรื่องของการลงทุนนะครับไปซื้อที่ดินซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะมาโฟกัสในเรื่องของต้นทุนการผลิตอย่างที่เราไปจอยเวนเจอร์กับ3บริษัทไปแล้วนะครับตอนนี้เราทยอยเอาเครื่องจักรเข้ามานะครับแล้วก็วางแผนทีละสเต็ปที่จะทำให้เกิดการผลิตแล้วเราก็มีการเตรียมซื้อที่ดินเพิ่มเติมไปแล้วนะครับในสเต็ปต่อมาก็คือมาเรื่องของการลงดีเทลเรื่องของการก่อสร้างเรื่องอะไรต่างๆรวมถึงหาพันธมิตรเพิ่มเติมที่จะเข้ามาร่วมลงทุนร่วมกับเราแต่ตรงนี้เนี่ยอาจจะขอว่าหลังไตรมาสแรกไปแล้วนะครับหลังจากประชุมบอร์ดอะไรต่างๆก็มานำเสนอให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งมันก็มีเป็นเอทานอลนะครับ อย่างเราคาดว่าเราก็จะโตมากๆมันก็ต้องปรับตัวให้แบบโตในระดับหนึ่งนะครับแน่นอนเราก็คาดหวังจะโต 15-20% แต่พอเศรษฐกิจโดยภาพรวมมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดไว้มันก็ต้องปรับลงมาเหลือสัก 10% หรือ 15% จริงๆแล้วเราก็โฟกัสในเรื่องของ1ที่ผ่านมาเราเรื่อง exchange rate ก็ดูพยายามซื้อคำนวณเรื่องของ exchange rate ให้ดีนะครับการคำนวณการซื้อล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ เรามีเรียนรู้เรื่องของโรงงานต่างๆที่มันเกิดปัญหาที่ผ่านมานะครับอย่างตอนช่วงค่าเฟสที่มันกระโดดเพิ่มขึ้นโรงงานซัพพลายเออร์ที่เป็นฐานของจีนเราเนี่ยมันก็มีผลต่อทำให้ต้นทุนเราก็ทุกอย่างมันถูกการเรียนรู้แล้วเราก็จะพยายามไม่ให้มันเกิดซ้ำอีกเราเชื่อว่าธุรกิจเราเป็นธุรกิจที่เติบโตอยู่เรื่อยๆมาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะครับในช่วงปี65เราอาจจะไม่ได้โตอย่างที่เราคาดหวังแต่ว่าพอ66เนี่ยเราก็ปรับตัวแล้วก็เติบโตขึ้นเป็นไปอย่างที่เราคิดนะครับแล้วเราเชื่อว่า67ถ้าสถานการณ์มันไม่ได้เลวร้ายมากนะครับมันก็จะทำให้เราเติบโตขึ้นไปอีกสเต็ปนึงนะครับแล้วผมเชื่อว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันก็มีความมั่นคงนะครับแล้วก็อยากจะให้นักลงทุนเนี่ยมาร่วมลงทุนเป็นพาร์ทเนอร์กับเราต่อไปครับ